ับพี่ใหญ่ตำนานแห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตหงาคารวาหนุ่มพนจรเข้าไปกลางฝันพร้อมลูกชายสุดเท่ของเขาที่งานมีลูกกี่คนเนี่ย2คน2คนอันนี้คนคนเล็กครับเหรอโตก็40กว่าแล้วโอ้ทำไมห่างกันน่ะคนละเมียไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาอะไรวะหอมผักขะแยงยังคำลงมาต้องหอมผักขะแยงนี่คือเรื่องจริงของนักข่าวสายบู๊ฐาปนีเอียดศรีชัยกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันของเธอเห็นบอกว่าเคยมีคนจ้างคนมาเก็บคุณแยมเลยเหรอเปิดโปงเรื่องของเขาอย่างนี้สั่งเก็บอ่ะมันก็เรื่องจริงมันก็เหมือนในหนังอะค่ะพี่หมากตื่นไหมเวลาไปเจอนายกไปเจอท่านประวิตรไปเจอท่านทั้งหลายท่านประยุทธ์ตื่นเต้นเพราะว่าเราอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์การเมืองทุกครั้งมีการชุมนุมมีเหตุถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมครับช่วงซุปเปอร์ทอครับแม่ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตเลยนะครับพี่หงาคารวานครับถนนหดทางซุปเปอร์ไฮเวย์หนุ่มพันจรเข้าไปกลางฝันฝันของเจ้าดูเลิศล้ำลาวันฝันเจ้าฝันว่าโลกที่สุดมาเลื่อนมานางโอ้ยามนี้ระวีแดงแสงโดยรายสักคุณาเจ้าบินตัดฟ้าสุรังบินไปเถิดเจ้านกน้อยผู้น่าชังตรัสชีพยังชีวิตเจ้าก็ต้องบิน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 ไปบินไปบินไปเหมือนใจมีเสียงแม้จะเจ็บปวดช้ำน้ำตาหินปีกยังบินตายังจ้องมองทางบนถนนหดทางซุปเปอร์ไฮเวย์หนุ่มพันในจอนกระเป๋าเดินทางไปเถิดสุดขอบฟ้ารางรางโลกไม่ร้างชีวิตเจ้ายังเดินลบไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้ายังเดินสวัสดีครับโอ้ชื่อเพลงอะไรนะนุ่มพเนจรครับนุ่มพเนจรเพลงนี้กี่ปีแล้วพี่หงาโอ้ยไม่ได้นับนะมันหลายปีมันนั่ง40บ่โอ้ยประมาณนั้นครับ40แล้วเพลงนี้นะเออแข็งแรงบ่เดี๋ยวนี้ยังได้วะกำลังจะบอกอย่างนั้นแหละครับโอ้ครับโอ้ดิพี่ร้องเพลงมันตั้งแต่เด็กเลยไหมเนี่ยจนมาถึงวันนี้ไม่ใช่ครับเพิ่งมาร้องตอนอายุเท่าไหร่เกือบ 30ครับแต่งเพลงเองเนี่ยมันกี่เพลงพี่หงาครับประมาณ400-500เพลงเท่านั้นโอ้โห
แล้วคนที่ทำซาวก็เป็นลูกชายด้วยเหรอลูกชายครับไหนๆลูกชายคนไหนกันตรึมเออง่ายเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวัสดีครับโอ้ครับเออน่าตลอดเนี่ยพี่งานมีลูกกี่คนเนี่ย2คน2คนอันนี้คนเป็นเล็กครับเหรอคนโตก็40กว่าแล้วคนโต40กว่าอันนี้30กว่า25 25โอ้ทำไมห่างกันน่ะคนละเมียก็เหมือนกันนั่นแหละนึกถึงบรรยากาศก่อนบรรยากาศหน้าเหลี่ยมนะโอ้โหตั้งแต่เล่นหน้าเหลี่ยมนี่ได้เล่นเรื่องเดียวแล้วหายไปเลยมัมไม่เรียกอีกเลยเออแล้วมีคนรู้ไหมว่าเราเป็นลูกที่หงานี่ก็รู้บ้างนะครับถ้าแวดวงเพื่อนๆก็รู้กันหมดเลยใช่ถ้าบอกจันที่มาทอนเอ้ยลูกพี่หงาเลยใช่ไหมครับบางคนก็คิดว่าเป็นหลานนะเลยว่าทำไมเด็กกว่าพ่อเยอะจังเลยกันตึมนี่พ่อตั้งให้พี่ชอบกันตึมเหรอเอาก็ผมคนสุรินก็เลยชอบกันตึมครับกันตึมมันก็แปลว่าจังหวะนั่นแหละกันตึมแปลจังหวะก็จังหวะโทนจังหวะอะไรเงี้ยกันตึม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 ตึม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 จบอะไรมาถึงได้มาเป็นสายผมเรียนโฆษณาครับไม่ได้เรียนเรื่องดนตรีเลยครับอ๋อเหรอใช่แล้วรู้เรื่องพวกเทคซาวด์อย่างนี้ได้ไงก็ปกติผมมาทำเฉพาะกีตาร์เฉยครับปกติผมเล่นกีตาร์อยู่ในวงนี่แหละฮะเล่นกีตาร์ด้วยเหรอใช่ครับโอ้เรามาเล่นให้พี่หม่ำอยู่นะครับเออได้เลยครับมาเลยครับก็จะมีใครออกทุกคนนะใช่ป่ะก็ต้องมีใครออกอ่ะอันนี้ก็มาอยู่กับพ่อตลอดเลยตอนคอนเสิร์ตตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับกลางคืนอย่าไปเรียกพี่หม่ำมันไม่ถูกเรียกประมาณคุณอาคุณลุงอะไรทำนองนี้ได้เรียกได้หมดแหละครับไอ้หม่ำก็ได้ใครก็ได้ยังไงก็ได้ผมชินแล้วพนักงานเด็กตัวแค่นี้เรียกผมเดินมามองหน้าผมอย่างเงี้ยเด็กแค่นี้ประมาณสัก5ขวบเนี่ยมองปั๊บสักพักนึงก็เดินไปเรียกเพื่อนมันมาจุงเพื่อนอีกคนนึงนี่ไงไอ้หม่ำเขาบอกเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับดีครับดีครับนี่ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยอันนี้แว่นครับแว่นแล้วก็มือเบสคุณต่อคุณต่อครับอันนี้อันนี้ป้อมเจริญกรุงเจริญกรุงอยู่เขามีวงของเขาวงมีวงด้วยเขาวงป้อมเจริญกรุงป้อมเจริญกรุงเลยมีคนเดียวครับทั้งวงมีคนเดียวเล่นคนเดียวร้องคนเดียวก็ชื่อวงเขาเห็นอยู่คนเดียวเหรอแล้วมือกลองอ่ะตั้มตั้มนี่เป็นอาจารย์สอนอยู่กาฬสินธุ์เป็นอาจารย์สอนดนตรีสอนดนตรีแต่เป็นคนอุบลคนอุบลครับอันนี้คุณวิริยะบ่นครับสวัสดีครับคุณอุตรดิตเหมือนกันอุตรดิตอันนี้ตอนนี้สังกัดเป่าจินจงมั่งแม่น้ำวงแม่น้ำโอ้วงแม่น้ำครับแต่มาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันครับอันนั้นอีกคนอีกคนน่ะคุณก๊อตคนเสรภูมิ101ครับผมก็มาอยู่ในหมดทั้งหมดจะไปไหนไปด้วยกันทั้งหมดเลยมั้ยพี่มือโซโล่ครับมือโซโล่ก็หากินอย่างงี้แหละครับไปทั้งวงเลยลำบากมากตอนนี้อ้าวทำไมอ่ะไม่ค่อยมีงานมันก็ไม่มีกันทั้งนั้นแหละครับช่วงนี้คนก็ค่อยไม่ค่อยมีเงินมีทองกันก็ไม่กล้าจัดลงจัดเลี้ยงอะไรพอมาเล่นรายการนี้ก็หวังว่าจะมีเรตติ้งเพิ่มขึ้นไม่มีก็ไม่มีใครไปจ้างหรอกผมก็ไม่มีใครจ้างเหมือนกันพี่จนช่วงนี้เนี่ยคืนนี้ก็จะเดินทางแล้วไปเล่นที่ไหนทั้งวงอ่ะเชียงรายอันนี้ไม่ได้อำครับเรื่องจริงพญาเมงรายไปเล่นที่ไหนเล่นกับปูคอมพีเนี่ยแหละรวมกันนะครับนั่นก็เขาร้องได้ไหมเขายังดีไหมร้องได้นะเล่นคนละวงคนละวงนะเออครับนี่ก็ไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละนะเราก็ไปทำซาวครับกับคุณพ่อใช่ครับเออเคยแย่งผู้หญิงกันไหมไม่มีไม่แย่งใครแล้วครับไม่มีปัญญาแย่งใครแล้วครับเอออ่ะตอนนี้ก็สุขภาพเป็นไงพี่งาก็พอได้อยู่ครับยังโอเคอยู่นะหม่ำเป็นไงมั้งก็เพิ่งนั่นแหละที่เราเคยนั่งกินกันนั่นแหละตอนนี้ก็เลิกแล้วไม่ไหวแล้วกินได้ยังกินเหมือนเดิมไหมนิดๆหน่อยๆครับช่วงนี้น้ำปลาใช่ไหมใครกินน้ำปลาหรอเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้พ่อเป็นเซียนโซเชียลด้วยเนี่ยใช่ครับโอ้เก่งเลยเนี่ยมีไลฟ์มีอะไรไม่ได้ใช้ความเก่งอะไรเลยครับเลยขอโทรศัพท์นิดไหนดิไม่รู้เรื่องหรอกผมไม่รู้เรื่องไม่หรอกเนี่ยโบราณมากเลยใส่ซองแบบนี้เด็กๆวัยรุ่นเห็นหัวเราะขำแต่ว่ามันเซฟเอาซะเลยไหมเนี่ยเอาคืออะไรก็มีกลอนกลอนกลอนมาฝากใช่นี่ดีแล้วพี่ยังเปิดเป็นพี่ผมเปิดไม่เป็นเลยของเมียเปิดไม่เป็นเลยผมไม่มีเฟซนะครับผมไม่มีเพจผมไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่มีมานานแล้วเป็นเกือบ20ปีแล้วบางคนมาเอาผมไปลงว่าเอาหม่ำให้หวยเลขนั้นเลขนี้ของปลอมใครที่ลงปั๊บของปลอมของแท้คือ
ของเมียผมของภรรยาผมนั่นแหละคือที่ผมไปลงกับเมียกันนั่นแหละผมไม่มีโทรศัพท์ขอย้ำเขียนเป็นเซอร์ไพรส์หม่ำว่าหม่ำเอ๋ยหม่ำจกมกจกมกนับแล้วว่าอีหยังคือพี่แดนพี่แดนกับพี่แข่งก็ชอบเรียกผมชอบนั่งนั่งจกมกจกมกเออมึงนั่งอย่างนี้มึงนั่งอะไรจกมกเนี่ยพี่แดนบุรีรัมย์กับพี่แข่งผู้หายสงสัยแล้วนี่ครับใช่ใช่เพราะว่าพอแต่เปิดพม่านกั้งออกมานั่งจกมกนั่นแหละเอาละหมดไปหนึ่งคำถามนะครับจกมกนับแปลว่าอีหยังเป็นตางึดใจจังงึดสองครั้งอ่านว่างึดเข้าใจป่ะงึดคือคิดเออเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตอบครับเป็นตางึดใจจังงึด2ครั้งอ่านว่างึดอยากถามให้หม่ำตอบได้ไหมแปลว่าอะไรอันงึดนึกไม่ถึงหรือว่านึกไม่ถึงงึดคือแปลกเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับยังไม่จบเลยครับเอ้าตอบได้จะไม่อัดอึดอีสานว่างึดไทยว่าเอียงงึดก็คือแบบสงสัยเอ้ยสงสัยเป็นไปได้ไงวะคิดแล้วอะไรก็นี่ก็ได้นะแต่ข้ากันหยอนแปลว่าข้ากันหยอนอีกคำหนึ่งอันนี้ก็พูดหูคือกันอ้าวแล้วมาถามผมหาพระแสงอะไรพี่ว่าก็ผมได้คำว่างึดมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยแล้วได้โจ๊กอันนี้มาเพราะว่ามันมีคนเขียนโจ๊กบอกว่าวันหนึ่งที่อีสานโรงเรียนเด็กน้อยก็ถามครูพูดบ่อยคุณครูคะหนูขอถามหน่อยว่างึดแปลว่าอะไรคะไอ้ครูก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งมั้งเฮ้ตอบไม่ได้เว้ยนั่นน่ะสิครูก็งึดอยู่เหมือนกันคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงอะไรก็ได้นะถึงว่าก็ได้นะถึงว่าก็ได้งึดแนวฉันละงึดเชิงจริงฉันละงึดว่าอะไรประมาณนี้แหละเป็นตะงึดเป็นตะงึดคือว่าคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงอะไรพวกนี้ครับผมอ่ะมาถึงวันนี้ถ้าไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตพี่หงาอยู่ที่บ้านทำอะไรพี่นอนครับดีนะดีนะพักผ่อนกันไปเอาจะให้ทำอะไรโอ้ก็ต้องนอนไม่เขียนเพลงอ่ะนอนเล่นเขียนเพลงด้วยคือก็เขียนเพลงก็ตอนเขียนก็ไม่ได้นอนตอนนอนก็ไม่ได้เขียนนั่งจิ้มนั่งแล้วส่วนใหญ่แต่งนี่โทรศัพท์ได้ไหมแต่งในโทรศัพท์เลยไหมครับตอนนี้นะทันสมัยนะกดในโทรศัพท์แต่งไปเลยครับโอ้แล้วลูกชายไม่เขาไม่ชอบร้องเพลงเหรอไม่ได้ร้องทำอัลบั้มตัวเองอยู่เหมือนกันมีเหรอมีชื่ออะไรมือกีตาร์เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มยังไม่มีชื่อฮะยังไม่มีชื่อแต่ทำไปแล้วใช่ฮะยังไม่ทันลงช่องยูทูบอะไรยังไม่ลงยังครับยังเนี่ยอ่ะเนี่ยหลานป่ะเนี่ยหลานลูกเจ้านี่ลูกเขานะปวดเส้นเอกันไหมไหนฮะกับหลานเออก็รักหลานเออหลานชื่ออะไรนะลำเพลินโอ้กันตึมเออนั่นลำเพลินครับเออถ้าเป็นหลานอีกคนตั้งชื่อแดนซิ่งนั้นอีกคนหนึ่งนะ อ่ะเห็นบอกว่าพี่เป็นคนชอบกางเกงยีนชอบสะสมกางเกงยีนเหรอครับก็ไม่ได้มามีแค่นี้ครับเลยกี่ตัวที่บ้านเป็นร้อยไหมถ้านับทั้งหมดก็เป็นนะเยอะเลยครับแต่ไม่ค่อยได้ใส่ก็มีวงการตลกมีอยู่คนหนึ่งดีดอกมะดันตอนนั้นเขาชอบเล่นเลย501นั่นแหละจะรู้กันเออเคยซื้อมาใส่แล้วใส่ไม่เหมือนเหมือนอะไรผู้บ่าวไทยบ้านเหมือนผู้บ่าวไอ้สักอย่างเนี่ยผมใส่ไม่ค่อยเหมือนกางเกงยีนเนี่ยเคยซื้อมาใส่แล้วไม่เข้ากับหน้าไม่เข้ากับหน้าใช่อ่ะเมื่อกี้บอกว่า3-400 3-400-500เพลงเนี่ยเพลงอะไรที่พี่ร้องบ่อยที่สุดจำได้ไหมโอ้โหมันจนเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกร้องก็คือแบบคนกับควายอะไรเงี้ยคนกับควายภาษาควายครับครับคนกับคนทำนาภาษาคนคนกับควายทำนาภาษาควายคนกับควายความหมายลึกล้ำลึกล้ำทำนามาเนิ่นนานแข่งขันการงานมาเนิ่นนานสำราญเรื่อยมาประสุขใจแล้วก็เพลงเมื่อกี้หนุ่มมาในจอนหนุ่มมาในจอนครับแล้วก็ดอกไม้ให้คุณอะไรเงี้ยขอมอบดอกไม้เคยฟังไหมเพลงนี้ของแจ้โอ้อย่าถามอย่าถามแจ้เดนุพลขอมอบดอกไม้แต่นี่คือต้นฉบับว่าขอช่างหน่อยพี่ขอมอบดอกไม้ขอมอบดอกไม้ดอกไม้ก็ฟังเพราะดีครับพี่เพลงนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วนะคืออย่าถามเรื่องปีมันจำไม่ค่อยแม่นครับขอมอบดอกไม้ในสวนนี้เพื่อมัว
นประชาจะอยู่แห่งไหนจะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้าแล้วเพลงอะไรบ้างที่พี่ไม่เคยร้องเลยหมายถึงเพลงตัวเองเพลงตัวเองนี่แหละที่ไม่เคยได้ร้องเลยไปร้องครั้งเดียวหายไปเลยเพลงอะไรบางเพลงก็แต่งแล้วก็ยังไม่ได้อัดไม่ได้ร้องหายไปแล้วแล้วก็จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วครับครับโอ้แบบนี้บ่อยครับเพลงมันเยอะเยอะใช่ไหมเขียนได้ทุกวันเหมือนกินข้าวอืมเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยพี่หงาร้องกี่เพลงโอ้ต้องถามเด็กๆใครกี่เพลงร้องกี่เพลงแล้วแต่เจ้าภาพสองสองสองชั่วโมงสองขึ้นสองขึ้นสองขึ้นครับคนเขาขอมาก็ร้องได้เลยครับขึ้นดนตรีเขาก็รับไปแม่รุ่นใหญ่แบบนี้ขอเพลงไหนก็จัดให้ได้หมดเลยครับไปฟังกันครับคุณผู้ชมฟังกันยาวๆครับงานนี้จัดมาเลยครับนั่งฮะมีใครจำเพลงพี่หงาได้มั้งใครอยากฟังที่ไม่เคยได้ยินคุณติ๊กแปนเติร์ดแปนเติร์ดโอ้นั่นโอ้หน้าตาใช่แปนเติร์ดแปนเติร์ดก็คือว่ารุ่นนู้นเลยแปนเติร์ดก็คือว่าเฮี้ยนขึ้นผิดคีย์แล้วเนี่ยเห็นไหมสายน้ำระเหิดเร่ยหายทงลงจงปองไม่หังยืนตาย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 ครับผมไม่โทษพี่หรอกโทษพี่แหละแค่เพลงแรกก็ทำเอายิ้มกันทั้งสตูแล้วครับช่วงหน้าบอกได้เลยว่าจัดเต็มเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตนางหงาคาราวานกันเลยทีเดียว